สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์ประจำวันที่5กันยายนครับครับรายการที่จะนำข่าวเด็ดๆจากเว็บไซต์ Manager Online มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับนะครับแหมวันนี้โฉมใหม่นะฮะโฉมใหม่คือคุณเนี่ยครั้งแรกของรายการเรา เราจัดมาตั้งแต่วันที่1ใช่ไหมวันที่2นะครับผมลาพักร้อนอยู่ไปเที่ยวมาแหมเห็นว่าเขาเนี่ยฮะไปตั้งแต่เชียงใหม่แม่สายนะครับเชียงรายแล้วก็ข้ามไปที่ท่าขี้เหล็กด้วยใช่ไหมใช่ข้ามไปท่าขี้เหล็กนี่ครั้งแรกในชีวิตนั้นที่ผมไปแผ่นดินพม่าเนี่ยนะฮะผมยังไม่เคยไปเลยนะครับแต่วันนี้ก็เป็นครั้งแรกของคุณที่จะได้มาจัดในโฉมใหม่ของข่าวเด็ดเมเนเจอร์ดูเขินๆยังไงก็ไม่รู้แหมนะฮะครั้งแรกก็ตื่นเต้นอย่างนี้แหละฮะมากันที่ข่าวดีกว่าครับเรื่องแรกนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับเรื่องราวการเสียชีวิตปริศนาของผู้ต้องหาที่DSI จับกลุ่มในข้อหาออกโฉนดที่ดินมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทโดยมิชอบโอ้เรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนากันอยู่นะฮะใช่แล้วครับวันนี้นะฮะทางด้านน้องชายผู้ตายได้เข้าพบรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อให้ปากคำเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอดีตเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงาคุณธวัชชัยอนุกูลโดยเชื่อว่าพี่ชายตายอย่างผิดธรรมชาติพร้อมระบุว่าการใช้ถุงเท้าผูกคอตายนั้นให้การขัดแย้งกันและพบว่ารอยที่บริเวณคอมีขนาดเล็กกว่าสายใหม่ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาโพสต์ข้อความพร้อมรับผิดชอบหลังระบุว่าผู้ตายเสียชีวิตเพราะถูกฆาตกรรมในห้องครับนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่โอ้โหยังต้องพิสูจน์กันต่อไปนะฮะว่าสาเหตุการเสียชีวิตนี่จะเป็นเพราะอะไรนะฮะของผมนี่ดีกว่าครับเป็นเรื่องราวต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาคาบสมุทรเกาหลีดูหน้าตาอย่างนี้นะฮะต้องอ่านเรื่องอะไรที่ไฮโซหน่อยเป็นเรื่องต่างประเทศนะฮะแหมนะครับวันนี้นะฮะก็คือช่วงนี้นะครับที่จีนเนี่ยเขามีการประชุมกัน มีผู้นำโลกนะฮะไปรวมกันอยู่ที่นั่นเยอะมากนะครับในการประชุม G20 รวมทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไปนะฮะไปประชุมกับเขาเหมือนกันครับโดยทางด้านของประธานาธิบดีจีนครับคุณสีจิ้นผิงครับก็ได้พบกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้คุณพักกยินเฮครับครับโดยมีรายงานว่าจีนแสดงความไม่พอใจที่เกาหลีใต้ติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธเพดานยิงสูงหรือว่า THAAD ของสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านการคุกคามขีปนาวุธและนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือนะครับ โอ้โห โดยชี้ว่าการจัดการปัญหาอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับจะทำให้ไม่เกิดเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้และอาจทำให้ข้อพิพาทต่างๆรุนแรงยิ่งขึ้นครับแต่ทางด้านของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็อ้างว่านะฮะการยั่วยุของเกาหลีเหนือในปีนี้เนี่ยทำลายความสงบสุขในภูมิภาคนี้อย่างร้ายแรงและเป็นอุปสรรคนะฮะต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และจีนด้วยขณะที่มีรายงานว่านะครับโอ้โหเกาหลีเหนือนะฮะก็ได้ยิงขีปนาวุธ3ลูกครับจากมณฑลฮวางจูครับไปตกในทะเลของญี่ปุ่นฮะซะอย่างนั้นหลังจากที่ประธานาธิบดี2ชาติเขาได้หารือกันด้วยนะฮะแม่โอ้โหก็ลองคล้องกันเลยทีเดียวซะอย่างนั้นนะครับครับผมมาของผมนะฮะเป็นเรื่องราวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีแนวคิดที่จะให้จัดเรือโดยสารคลองพดุงกรุงเกษมเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดเดี๋ยวนะคุณจะบอกว่าเรือที่เห็นในรูปเนี่ยคือเรือโดยสารเหรอฮะใช่แล้วครับเพิ่งเปิดให้บริการทดลองวันนี้วันแรกนะครับเหรอฮะโดยทางด้านของกรุงเทพมหานครนะครับเปิดทดลองเดินเรือคลองพดุงกรุงเกษมระยะทาง5กิโลเมตรใช้เรือของสำนักการระบายน้ำ4ลำติดหลังคาแล้วก็จัดที่นั่งทั้งหมด12ที่นั่งด้วยกันนะฮะจากท่าเรือหัวลำโพงก็ผ่านท่าเรือนพวงท่ายศเสท่ากระทรวงพลังงานท่าแยกหลานหลวงท่าถนนนครสวรรค์แล้วก็ท่าถนนราชดำเนินนอกท่าถนนประชาธิปไตยท่าเทเวศแล้วก็ที่สุดที่ท่าตลาดเทวราชนั่นเองนะฮะครับผู้สนใจก็สามารถใช้บริการได้ฟรีนะฮะเฮ้ยจริงเหรอใช่ฮะใช้บริการได้ฟรีเปิดให้บริการวันธรรมดารอบเช้าตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงเช้ารอบเย็น4โมงเย็นถึง2ทุ่มมี2รอบเหรอใช่ฮะออกทุกๆ20นาทีครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มออกทุกๆครึ่งชั่วโมงครับโอ้ก็ถือว่าเป็นช่องทางการจราจรนะการคมนาคมใหม่ใช่ฮะครับของกรุงเทพ
โดยทางเรือนะฮะเฮ้ยแต่เร็วนะลองคิดดูนะฮะถ้าเผื่อสมมุติว่านั่งรถเมย์จากเทเวศไปหัวลำโพงเนี่ยนั่ง53 53นะครับแล้วเกิดไปเจอรถติดนี่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกี่ไฟแดงอ่ะคุณลองนับดีๆนะฮะแต่ถ้าเผื่อนั่งเรือนะฮะเรือโดยสารในช่วงเร่งด่วนนะโอ้โหเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมเรือด่วนใช่เรือด่วนเจ้าพระยาเรือคลองพดุงกรุงเกษมถูกต้องฮะไปหัวลำโพงต่อรถไฟหรือรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินหัวลำโพงนะฮะสะดวกมากเลยทีเดียวนะฮะใช่แล้วครับพักชมสิ่งที่นักใส่สักครู่ช่วงหน้าคาเด็ดเมเนเจอร์จะมีอะไรพลาดไม่ได้ครับ